ไข่หมึกสดๆแท้ๆไม้ละ20ดูแน่นมากคุ้มมากหัวกุ้งเผาไม้ละ20น้ำจิ้มสูตรพิเศษเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ซีฟู้ดโหสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้อยู่นนทบุรีเลยมาถึงนนทบุรีค่ะเพราะว่าเราจะมาตามล่าหาไข่หมึกฟูไข่หมึกฟูไข่หมึกฟูย่างเป็นไงอ่ะไข่หมึกฟูมันเป็นแบบฟูๆเราเห็นเขาแบบเสียบไม้เป็นฟูๆอ่ะผมเข้าอะไรในกล้องเคยใช่ไหมปกติดีครับสะพรั่งมากเจ้าแม่หมึกอย่างเราเห็นว่าแถวนี้เขามีร้านหนึ่งเป็นร้านรถเข็นเลยนะจริงๆวันนี้ไปนครปฐมแล้วใช่แล้วเราก็มานี่เลยค่ะนนทบุรีตรงดิ่งมาเลยข้ามงานซ้อนข้ามจังหวัดเพราะเราจะกินหมึกย่างเราไม่ยอมอดทนต่อความอร่อย ความหิวเรายังพอทนได้แต่ความอร่อยเราทนไม่ได้ค่ะใช่ค่ะเราอยู่ตรงซอยเรวดี50นะคะไม่เคยมาเหมือนกันใช่ตอนนี้มีของกินเต็มเลยเยอะมากถึงแล้วถึงแล้วขอกล้องวงหน่อยครับอ๋อสวัสดีค่ะค่ะอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้ปากปลาหมึกเหรออันนี้ไข่หมึกกล้วยไข่หมึกกระดองค่ะไข่นี้เนี่ยทำไมฟูฟูน่ากินมากเลยอ่ะนี่อะไรเนี่ยเนี่ยไข่หมึกฟูไข่แท้ไม่ได้ผสมแป้งไม่ได้ผสมแป้งนี่ขายยังไงคะ20หูอันนี้เรื่องผมมาแล้วนี่หัวกุ้งแบบไม้ยาวบึกอันนี้ไม้เท่าไหร่คะ20ค่ะ3ไม้50ค่ะไม้ละ20หัวกุ้งไม้ละ20ไม้นึงมีกี่ตัวคะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ตัวเอาไม้นี่เลยค่ะไม้นึง3ไม้50 3ไม้โอ้ยแทบการตลาดอย่างเรา6ไม้6ไม้100ปกติป้าออกก็คือวันนี้เห็นจะมาป้าก็เลยออกไว้หน่อยรถติดมากเลยค่ะคุณป้าออกมาจากละครมาเออช่วงถึงกี่โมงคะถึงตีสองค่ะโอ้เปิดถึงตีสองเลยเหรอคะแล้วคุณป้านอนกี่โมงคะเนี่ยก็ได้นอนอยู่นอนน้อยแต่นอนนะนอนน้อยนอนเช้าแต่ส่วนมากจะนั่งหลับตรงนี้อย่างเงี้ยนะจ้าโอ้โหมันเยิ้มเยิ้มต้องเอาสองไม้ไม่ได้นะคะต้องเอาสามไม้เพราะว่าสามไม้อยากกินหัวกุ้งหัวกุ้งสามไม้อยู่แล้วแล้วก็ไข่โปไข่โปอะไรพี่แต่ไข่กุ้งเอ้ยไข่หมึกโอ้โหโอเคสามไม้ต้องแย่งกันอีกจะต้องแย่งกันเป็นกะละมังแบ่งกันนะแบ่งกันนะไข่หมึกสดๆแท้ๆไม้ละ20ดูแน่นมากคุ้มมากจริงถ้าก็จะแยกไปแล้วนะไปแล้วอร่อยไหมข้อเตือนใจของคนที่ทำเลสิกกับรีเลทนะตาเราจะไม่ทนควันเลยเวลาเจอควันผ่านอะไรเงี้ยจะแบบแสบตามากแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะอย่างนี้120 120ค่ะอย่างนี้250ที่เป็นกระดองค่ะฝากเท่าไหร่คะฝาก30ค่ะราคาดีมากอ่ะโอ้โหมาอีสมากอ่ะคุณมากกระเทียมเป็นเม็ดๆเลยอ่ะน้ำจิ้มเนี้ยสำหรับหลายคนแต่ถ้ารอยยิ้มเนี้ยสำหรับเธอคนเดียวไม่ทันไม่หูอะไรมันจะขนาดนั้นเนี่ยหัวมันกุ้งเยิ้มๆฉ่ำมากมาแล้วค่ะกุ้งเผานี่เก็บอินเสิร์ตไปเลยน่ากินมากเป็นกุ้งเผาน่ากินสุดๆแล้วเดี๋ยวรอไข่หมึกนะคะแล้วก็มากินร้านก๋วยเตี๋ยวข้างๆจะรอกินก๋วยเตี๋ยวพร้อมกันนี่คุณทำอะไรครับทำงานค่ะทำงานไม่เชื่อถ้าสมมติว่าวางแนวนอนอย่างนี้เห็นแต่บนรถทำงานยังไงนี่ไงเขาคิดกันอยู่ตอนนี้อันนี้ไม่ใช่เกนชินใช่เกนชินอิมแพคเขาฮิตกันมากตอนนี้มันจะเป็นแบบเกม Open World Action RPG จากค่ายดังเลยคือค่าย HoYoverse เกมนี้บอกเลยภาพสวยน่ารักมากมันก็จะเป็นเกมเหมือนแบบว่ามีสตอรี่ต่างๆให้เราเล่นแบบทำเป็นเควสเป็นชาเลนจ์เก็บเควสใช่แบบพวกว่า
ดินเข้าป่าเก็บผักแต่งตัวตัวละครน่ารักเลยแล้วคือที่ชอบก็คือเขาแบบตัวละครมันน่ารักมากภาพสวยไม่ต้องกลัวเหงาเลยเพราะว่าเนี้ยเราสามารถเปิดตีชวนเพื่อนเล่นได้เลยถ้าเพื่อนๆอยากไปเล่นนะคะก็สามารถเล่นได้เปิดตีชวนเพื่อนมาเล่นได้เลยแล้วก็อย่าลืมโหลดเวอร์ชันใหม่เพราะว่าตัวละครใหม่เขาน่ารักมากชื่อว่าอะไรนะดิยากับมิก้าใช่ดิยากับมิก้าและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมเทศกาลนะคะพรจากสายลมและดอกไม้นะคะมาเล่นกันเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ระวังศัตรูด้วยนะจ๊ะแต่ชอบเกมนี้เพราะอะไรรู้ป่ะไม่ต้องแล้วเธอไม่ต้องคุยแล้วไม่ฉันขอเล่นเกมก่อนแค่ในโทรศัพท์ทำไมจะ PlayStation หรือว่า PC มันก็เล่นได้ใช่คอนโซลอะไรอย่างเงี้ยเออจริงมาแล้วเกาเหลาเกาเหลาร้านข้างๆนี่กินด้วยกันโอ้เชฟคะโอ้โหสุดยอดป่ะเกาเหลาเนื้อน่ากินมากน่ากินมากขอกินอันนี้ก่อนได้ไหมได้เลยคล้องคออืมชอบหมดใช่ไหมคะก๋วยเตี๋ยวแฟรนไชส์คือรสชาติแต่ละสาขาไม่ค่อยคล้ายกันเลยไม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วแต่สูตรน่ากินมากไข่หมึกเป็นไงโอ้ไข่หมึกฟูฟูมาละ20น้ำจิ้มสูตรพิเศษเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ซีฟู้ดยังมีกระเทียมอยู่เยอะๆอย่างนี้ชิมไหมหอมแท้ๆเลยใช่ไหมนี่ครับทุกคนดูข้างในเนื้อไข่อันนี้ไม่ใช่น้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นไงอันนี้เป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวแซ่บเราลองชิมดูดิไข่แท้ๆเลยไม่แบบไม่มีแป้งเลยไข่แท้ๆเลยดูเหมือนมีแป้งนะไม่มีเป็นไงฮะไข่แท้ๆเลยว่าแท้ไหมแท้ไหมอันนี้ฉันอยากกินอันนี้ฉันอยากกินอันนี้นี่สุดยอดพี่อันนี้ไข่หมึกอีกประเภทหนึ่งชิมนะอร่อยมันหนุ่มหนุ่มนุ่มนุ่มหนึ่งแล้วชิมราคาดีมากไข่ดึงนึบไม่ปกติอันนี้คือฉันเคยเห็นปกติที่อื่นจะแบบ60ใช่ไหมใช่30ยังขั้นต่ำอ่ะ40 60มันเส้นๆเลยอ่ะข้างในอ่ะและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือและที่พลาดไม่ได้หัวกุ้งเผาไม้ละ20 3ไม้50ถูกเวอร์ชิมกินยังไงดีเนี่ยอันนี้เป็นกุ้งแบบกุ้งขาวเนาะได้นะง่ายง่ายเพลินเพลินง่ายง่ายเพลินเพลินอันเนี้ยกรอบแบบกินได้ทั้งหัวเลยกินได้เรื่อยๆยาวมันกรอบมันหอมกินกุ้งเผาเคี่ยวได้ทั้งตัวทั้งหัวกับเพลินๆโชว์ให้กล้องดูมันสวยมากสวยๆเลยพี่นาอีสอันนี้เป็นร้านในกระแสด้วยนะเป็นไงดูมาดูมาได้ทั้งหัวกรอบเพลินจริงเหรอจริงตอนนี้ฉันกำลังถูกใจเกาเหลาอยู่ไม่เคยขาดจัดตลอดเราต้องชิมอันนี้ก่อนนี่ครับไข่ดึบไข่ดึบครับทุกคนเป็นไงเด้งมากเด้งไหมครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยอ่ะชิม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 ฮะนี่ไข่ฟูฟูตั้งเอาไว้อยู่บนโต๊ะแตะนางโป๊ะอย่าให้ฉันยืมใจฉันเพิ่งออกมาการปวดใจมากเดี๋ยวแป๊บนึงนี่โชว์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 นี่อุ๊ยอร่อยไข่ปูแน่นมากลองชิมไข่หมึกดึบไข่ดึบไข่ดึบโอ้โหกินอย่างกินกินละครึ่งไม้กินอย่างดุอ่ะคำละ10บาทเออกินเหมือนซูชิไข่ที่มั่งไข่ดึบอร่อยกว่าพี่แต่ว่านี่โทรสั่งนี่มาเพิ่มมาแล้วเกาเหลาเนื้อสดหัวไชเท้าอุ๊ยต้องกินเลยร้อนมากินก๋วยเตี๋ยวร้านไหนถ้ามีหัวไชเท้าเท่ากับรักมากมีใครเป็นเหมือนโมบ้างไหมคะคอมเมนต์กินอุ๊ยยาฉันลองทำซุปไข่หมึกได้ป่ะเอาล่ะเอาล่ะไข่หมึกซุปไข่หมึกดึ๊บอุ๊ยอุ๊ยมาจะอร่อยมากซุปไข่หมึกอุ๊ยอร่อยมากอุ๊ยจริงๆ
อุ้ยอร่อยมากฟิลเหมือนฟิลเหมือนแบบกินเหมือนกระเพาะปลาหรืออะไรเงี้ยเออชิมอร่อยมากจริงทำไมไม่มีใครทำอันนี้วะอร่อยมากมันเหมือนแบบไปกินโต๊ะจีนอะอารมณ์เหมือนแบบรสชาติผู้ดีอะเออหอยเชลล์หัวตาเตะแบบอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องชิมครับมาเลยครับมาเลยครับมองภาพอะไรเงี้ยจะเหมือนไข่ปลาในแกงส้มนะครับอุ้ยซุปเฮ้ยมู้อยากให้ใครทำก็ได้ทำซุปไข่หมึกขายให้หน่อยได้ป่ะก๋วยเตี๋ยวให้เขาฟิวชั่นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไข่หมึกอะเออก๋วยเตี๋ยวไข่หมึกเนี่ยอ่ะชิมชิมหนึ่งสองสามคุณต้องช็อกผมบอกใช่ป่ะอร่อยป่ะอร่อยป่ะอร่อยอร่อยกว่ากินก็อร่อยกว่ากินไข่หมึกย่างอ่ะอร่อยกว่ากินไข่หมึกย่างเหมือนกินซุปแบบซุปภัตตาคารอ่ะเอออร่อยมากจริงๆซุปไข่หมึกของเราโอ้โหรู้แหละเหมือนอะไรพี่เหมือนว่าเรากินกระเพาะปลาแล้วเราใส่พริกน้ำส้มลงไปมันอร่อยเพราะมีกินพริกน้ำส้มแบบอ๋อจากน้ำจิ้มอืมเฮ้ยแจ๋วมากกลมมากแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะมาโหวตกันอย่างด้วยความรวดเร็วนะคะว่าแบบชอบกินเมนูอะไรมากสุดเท่าที่กินแล้วขอรีวิวก่อนว่าสิ่งที่ชอบมากเลยคือคุณป้าน่ารักเออใช่คุณป้าน่ารักมากๆคุณป้าแบบน่ารักมากๆ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 แล้วก็ใจดีใจเย็นพูดจาน่ารักแล้วก็ขายราคาแบบว่าน่ารักมากราคาดีราคาย่อมเยาคือ20 บาท 20 บาทเองอะไรเงี้ยคือราคาดีมากอยากให้ทุกคนแบบว่ามาอุดหนุนคุณป้ากันนะคะใช่ครับส่วนสิ่งที่เราจะโหวตว่าอร่อยที่สุดคุณพร้อมหรือยังพร้อม1 2 3ซุปไข่หมึกนั่นแหละเป็นการฟิวชั่นทุกคนมันดีมากจริงๆทุกคนต้องลองนะกินซุปร้านข้างๆใช่แล้วไข่หมึกนะคะใช่ครับมันอร่อยแบบยังไงไม่รู้อ่ะมันแบบมันคือลงตัวมันลงตัวมันแบบมีความแบบหอมของไข่หมึกแล้วก็เตาถ่านที่ย่างมีความแบบจริงๆเรากินกับซุปนัวๆเค็มๆหวานๆคือดีมากเลยอ่ะจริงดีมากจริงๆต้องลองอันดับ2ไม่มีเลยสำหรับโมนะไปแล้วขอไปเล่นเกมต่อบ๊ายบายติดเกมไม่เท่าติดเธอนะรู้ยังว้าจริงๆเราติดเธอมากกว่าแต่เธอไม่อยู่นั่นเพราะว่าเธออยู่ในความฝันไง